มาดูเขาเรียกว่านักแสดงพิธีกรมากฝีมือซึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนเนี่ยเขาทำได้หลายอย่างทักษะเยอะ คุณกระติบชวันกรค่ะก็อย่างที่บอกเทิร์นโปรเป็นช่างสักมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ที่ยิ้มออกก็คือนอกจากจะมีงานสักเข้ามาเยอะแล้วล่าสุดก็ไปเขาเรียกว่ากวาดรางวัลมาจากหลายที่ค่ะแล้วก็ลงโพสต์เลยนะคะว่าเดือนหน้าอาจจะไม่ว่างไม่เห็นหน้าที่ไทยแล้วจะบินไปแข่งสักในระดับนานาชาติค่ะเห็นว่าไปแข่งที่เวียดนามงานนี้อยากโชว์ฝีมือบอกว่าช่างสักไทยนี่ก็เก่งไม่เบาค่ะแฟนเพจไซง่อนเทคทูเอ็กซ์โปนะคะซึ่งเป็นเพจของการแข่งขันการสักของเวียดนามโพสต์ข้อความค่ะบอกว่า Artist Gratis Be Attending ไซง่อนเทคทูเอ็กซ์โป2022ซึ่ง Artist Gratis ที่ว่านี่ก็คือคุณกระติบชวันกรวัฒนาพิสิทธิ์กุลนี่เองนักแสดงสาวและช่างสักฝีมือดีนี่ฝีมือเธอทั้งนั้นคุณผู้ชมที่เห็นภาพทั้งหมดนะคะคุณกระติบก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าจะไปแข่งที่เวียดนามเชียร์ช่างติบด้วยนะนะคะซึ่งสนามนี้มีช่างสักเข้าร่วมแข่งขันเยอะค่ะหลายประเทศมีไทยเวียดนามรัสเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียออสเตรเลียเรียกได้ว่าเป็นเวทีใหญ่ของเวียดนามเขาเลยโดยคุณกระติบเคยให้สัมภาษณ์กับไทยบันเทิงเอาไว้ว่าช่างสักไทยฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะและเชื่อว่าสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ด้วยล่ะค่ะช่างสักไทยประวัติศาสตร์การสักไทยมันก็มีมาตั้งนานอยู่แล้วแล้วช่างฝีมือของไทยก็ไม่ได้ด้อยกว่าชาติไหนในโลกเลยอ่ะพี่สุดว่าจริงๆอย่างทุกครั้งที่พอพี่เข้ามาอินโงการนี้มากๆแต่ได้ทราบถึงปัญหาแบบเรื่องของการจัดระเบียบร้านสักหรือการออกกฎหมายความสะอาดนู่นนั่นนี่จริงๆมันควรจะมีอะไรที่แน่ชัดแบบชี้ชัดออกมาเลยดีกว่าไหมว่าในเมื่อวันนี้เราไม่ได้อยากอยู่ใต้ดินนะเราอยากเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็มีมาตรฐานฉะนั้นแล้วก็ถ้าพี่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาแยกถ้าเราเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วพูดได้เราก็อยากจะช่วยก็อยากจะใช้ชื่อเสียงตัวเองพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสักด้วยนะคะคุณกระติบชวันกรเนี่ยดีกรีไม่เบาเลยเพราะเมื่อไม่กี่เดือนเข้าประกวดงานครั้งแรกในงานเพชรตัดเพชรจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็สามารถคว้ารางวัลรองอันดับ2ไปครองซึ่งเวทีแข่งขันไซง่อนแททูเอ็กซ์โป2022จะมีขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้ที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะคุณกติบบอกว่าบางทีสักลายหนึ่งเนี่ยมันยากมากปวดหลังสักกันทั้งวันเลยนะคะก็ต้องใช้ความอดทนแต่จริงๆแล้วก็เป็นอีกอาชีพที่ยังมีเรื่องของความไม่เท่าเทียมเข้ามาอยู่คุณกฤตหาคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะไม่เท่าเทียมยังไงใช่ไหมคือจะมีคนมองว่าช่างสักผู้ชายมักจะเก่งกว่าอดทนกว่าแต่คุณกฤตบอกว่าจริงๆอยากให้ดูที่ฝีมือเพราะนี่มันคืองานอาร์ตล้วนๆอย่าเพิ่งตัดสินนะคะซึ่งการจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องลองตัดสินใจอีกทีเพราะอย่างบางประเทศเนี่ยถ้านักแสดงมีรอยสักหรือนักร้องขึ้นเวทีเนี่ยเขายังต้องปิดเลยนะเคยเห็นศิลปินช่างสักไทยไปได้รางวัลที่จีนที่อะไรเยอะเหมือนกันเขาบอกคนไทยเนี่ยละเอียดใช่ค่ะแล้วลายเรานี่แปลกด้วยไงบางทีถ้าสักแบบเอกลักษณ์ไทยๆอ่ะจ้ะ